เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นข้อห้ามหรือเปล่าเพราะว่าศาลก็ยังไม่ตัดสินไงถ้าเป็นข้อห้ามเนี่ยก็คือว่าศาลต้องตัดสินจำคุกอันนั้นเป็นข้อห้ามแต่ว่าอันนี้เนี่ยศาลเพิ่งรับฟ้องเพราะฉะนั้นแต่ในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันก็คงจะยังสมัครได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าพอได้มาเนี่ยมันต้องมีกฎหมายปปช.อีกตัวหนึ่งว่าถ้าศาลประทับรับฟ้องปั๊บเนี่ยคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ใช้ในช่วงเรียกว่าโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยทางวิชาการต่างๆบางทีเราก็เรียกว่าวิชาบาลเนาะก็จะนำมาใช้กันอุตลุดแหละเพราะว่ายิ่งการแข่งขันสูสีแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เกิดการพลิกผันกันได้อยู่เสมอแล้วก็อันนี้ก็จะท้อนคือถ้าคะแนนนิยมของคุณทักษิณเนี่ยมันดีเด่นดังเหมือนดังเดิมเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้อะไรต่างๆความพยายามอะไรต่างๆมากมายแค่ไปปรากฏเนี่ยคะแนนก็คงจะไหลมาเทมาท่วมท้นแหละก็คงชนะท่วมท้นแหละแต่ขนาดนี้เนี่ยไปกันทั้งครอบครัวหลายครั้งก็ยังสูสีอยู่เลยนะก็แปลว่าบารมีต่างๆที่เคยคิดว่ามีแต่เดิมเนี่ยมันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะมันก็คงจะเสื่อมไประดับหนึ่งไม่ใช่อาจจะเสื่อมมากด้วยนะครับคะแนนมีคนเขาเอามาแสดงแล้วก็เทียบกับคะแนนที่ทางพรรคเพื่อไทยได้ตอนเลือกตั้งปี66ของสสนะครับก็ปรากฏว่าคะแนนใกล้เคียงกันมากก็คือ200,000กว่านะคะแนนเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้ก็ได้ประมาณ200,000ต้นต้นใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็คือคะแนนก็ยังอยู่ในระดับเดิมเพียงแต่ว่าที่มันอยู่ระดับเดิมได้เนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลดังที่เมื่อช้าเนี่ยผู้สมัครบางคนที่เป็นผู้แข่งของคุณชาญเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่านักอย่างนั้นเนี่ยสงสัยจะกินอาหารกินอาหารผิดสำแดงก็เลยห่อหอนกันทั้งคืนนะทีนี้เนี่ยประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งรู้กันสังคมก็เพิ่งรู้ค่ะพอผู้สมัครเนี่ยคุณชาเนี่ยมีเรื่องอยู่ที่ปปช.ใช่ค่ะถูกปปช.ยื่นตรวจสอบแล้วก็สั่งฟ้องก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะผู้สมัครติดปปช.อยู่อย่างนี้เนี่ยตกลงสมัครได้ยังไงไม่กังวลยังไงว่าจะต้องเป็นแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละสิคะมันแปลกนะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าศาลก็ประทับรับฟ้องนะคะแล้วก็นัดไต่สวนคดีเนี่ยกลางเดือนนี้ด้วยนะคะใช่คือตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติตามที่ท่านเลขาปิสติกาพูดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะแผลกันยังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประทุมเลือกนายกอบจ.เสร็จแล้วก็ต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็ยิ่งแตกหนักก็ไปอีกนะแล้วไอ้กกต.มีไว้ทำไมครับอย่างที่พี่วันจะพิจารณาจริงๆแล้วกกต.มีไว้ทำไมครับคุณไม่ตรวจสอบคุณสมบัติเลยมีไว้ทำไมกินเงินเดือนภาษีก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นข้อห้ามหรือเปล่าเพราะว่าศาลก็ยังไม่ตัดสินไงถ้าเป็นข้อห้ามเนี่ยก็คือว่าศาลต้องตัดสินจำคุกอันนั้นเป็นข้อห้ามแต่ว่าอันนี้เนี่ยศาลเพิ่งรับฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันก็คงจะยังสมัครได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าพอได้มาเนี่ยมันต้องมีกฎหมายปปช.อีกตัวนึงว่าถ้าศาลประทับรับฟ้องปั๊บเนี่ยคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็อ้างว่าตอนที่สั่งฟ้องนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องหยุดแต่ว่าเมื่อกฤษฎีกาท่านระบุออกมาว่าต้องหยุดเนี่ยก็น่าจะต้องฟังนะเพราะว่าเลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกาก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของรัฐบาลที่ปรึกษากฎหมายนะผักก้านตองอะค่ะกินแล้วอะ
ช่วยให้เบาหวานหายได้จริงเหรอคะจริงเลยเพราะว่าเครื่องดื่มไวน์กั้นตองแฮปปี้พีเพิลเฟสที่มีผักกั้นตองเนี่ยเรามีส่วนผสมของผักเชียงดาที่เป็นตัวกินน้ำตาลสมุนไพรเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ตำรับคือมีมากกว่า1ชนิดผักกั้นตองผสมกับเชียงดาทำงานกินน้ำตาล